มาโตกันที่กรมมัสการปกโสเมืองพินแขวงสมณเขตได้มอบประจักษ์ที่ถูกคนให้หลักไปคืนให้เจ้าของดื่มจำนวน12คันกองมัสการปกโสเมืองพินแขวงสมณเขตมอบรถคืนให้เจ้าของเดิมที่ถูกคนให้หลักไปจำนวน12คันคืนให้เจ้าของเดิมในวันที่4กันยายน2014ที่ผ่านมานี้ก้าวมอบโดยทางท่านตีคำสมัยสิพิสนพร้อมหัวหน้ากองวัสการปกสองเมืองพิมพ์และดาวขับเมนต่างหน้าเจ้าของรถจำนวนดังกล่าวพร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้องเท่าความเป็นสักขีพยานท่านท่านตีคำสมัยสิพิสนไห้หัวรถจำนวน12คันนี้แม่นคนห้างลักไปในระยะปี2013หา2014นี้ทางการติดตามบัญชีต้นไม้และการแจ้งความของผู้เสียหายมาในวันที่9กุมภาพันธ์2014ทางเจ้าหน้าที่คดีอาญาเศรษฐกิจได้สมทบกับปปส.กรมบ้านเมืองพิมพ์ได้จับตัวกลุ่มแก๊งลักรถจักรอยู่ห้างแห่งหนึ่งเขตบ้านไซสมบูรณ์เมืองพิมพ์ได้2คนคือเท่าดอนอายุ32ปีอยู่บ้านพิมพ์และเท่าโกอายุ22ปีอยู่บ้านประสมไซทั้ง2อยู่เมืองพิมพ์ห้องของการรถจักร3คันจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลสามารถจับตัวกลุ่มแก๊งที่ก่อขบวนการลักต้องการได้อีก4คนคือเท่าเกศรอายุ24ปีอยู่บ้านเบิร์นหงคำเมืองพินเท่ากีแดงอายุ23ปีอยู่บ้านประสมไซเท่าจอยอายุ19ปีอยู่บ้านเบิร์นหงคำและเท่าดิซามอายุ25ปีอยู่บ้านสีบุญเฮืองทั้ง4คนอยู่เมืองพิมพ์มาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อพวกเกี่ยวอย่างเห็นงวดปัจจุบันยังรถจักรจำนวน10คันแม่นยังล้อขาเจ้าของเดิมมาพบพันเก่า